สวัสดีคนไทยนะทุกคนด้วยนะครับผมในคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการหาเงิน1 0 0 0 0แบาทต่ออาทิตย์โดยที่คุณ ไม่จะเป็นจะต้องออกจากบ้านเลยน,นั่นเองนะครับถ้าคุณอยากรู้ว่าทํายังไงแนะนําว่าให้ฟังคลิปนี้ให้จบนั่นเองนะครับก็ถ้าใครที่ยังมีคาถามสงสัยเพิ่มเติมหรือคําถามที่ยังคาใจอยู่นะผมเกี่ยวกับงานออนไลน์ในคลิปนี้นะครับก็สามารถติดต่อผมมาที่ Facebook ส่วนตัวได้เลยนะครับเข้า Facebook มาแล้วก็พิมพ์ว่าปอ JPG นะผมก็จะมาเจอกับหน้าต่างนี้นะครับแล้วก็กดติดตามมาแล้วผมอาจจะกดแอดเพื่อนไม่ได้นะครับเพราะเพื่อนเต็มนะครับถ้าใครที่กดแอดเพื่อนได้ก็กดแอดเพื่อนมาแล้วก็ส่งข้อความมาาาาาามมมมมมมเเลลยยนนนะะะผผออ่่่ืกกตติรรัพไ้จสถ ส่งข้อความตอบกลับผมคุณได้นะผมจะโดนสแปมน,นั่นเองนะครับก็กดติดตามเสร็จหรือว่ากดเพิ่มเพื่อนได้ก็กดมานะครับถ้ากดไม่ได้ก็กดติดตามมาแล้วก็ส่งข้อความหาผมที่ Facebook นี้นั่นเองครับหรือว่ากดที่ลิงก์น่าก็ได้นะผมก็จะมาเจอกับเฟซนี้นั่นเองครับกดติดตามก่อนแล้วส่งข้อความมหาหาผมนะครับแล้วก็ใครที่อยากสนใจเข้าร่วมกลุ่มับผมกลุ่ม Master m i n d i n n e r g r o u p ปนะครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มของผมเองนะผมที่ผมจะมาโพสตเกี่ยวกับงานออนไลน์แล้วอัปเดตข่าวสารต่างๆนั่นเองคครถครถถ้้้าา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 ใททที่ีีีีุ่่่่่่่สาานนจอออยยยยกกกกกเเเเขขลลลลลุมมมม็ดงงะว Facebook ืต ถามด้วยนะครับผมว่ามาจาก YouTube นั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมหน้าใหม่ทุกคนนะครับอย่าลืมกดติดตามช anel ของผมด้วยนะครับเพราะช anel ของผมนะครับจะเป็นช anel ที่อัพเกี่ยวกับการหารายได้ออนไลน์หลักหมื่นหลักแสนต่อเดือนที่สามารถสร้างรายได้คุณได้จริงนะครับโดยที่ผมจะมาอัพคลิปในทุกๆวันนั่นเองนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนทันทีหลังจากที่ผมอัพคลิปใหม่ทันทีด้วยนั่นเองและคุณจะไม่มีวันพลาดการหารายได้ออนไลน์เด็ดที่ผมทำขึ้นนั่นเอองงนะกกกดดดตติิามแลรร่้วยคคัับบบข คำเตือนโปรโดอ่านข้อความคำเตือนความเสี่ยงที่ปรากฏในคลิปวิดีโอณตอนนี้ให้ชัดเจนและเข้าใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวคุณเองและถ้าคุณยังคงดูคลิปนี้ต่อไปผมจะถือว่าคุณได้ทําการอ่านข้อความคำเตือนตรงนี้แล้วขอย้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับว่าให้อ่านคําเตือนความเสี่ยงตรงนี้ให้ครบทุกบรรทัดเพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวคุณเองถ้าคุณยังคงดูคลิปนี้ต่อไป ผมจะถือว่าคุณได้อ่านคําเตือนความเสี่ยงที่ผมประกาศไว้หน้าตรงนี้แล้วถูกต้องแล้วนะครับคลิปนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการหาเงิน10,000แบาทต่อทิศโดยที่คุณไม่จำเป็นจะต้องออกจากบ้านเลยนั่นเองนะครับแต่มีคําเตือนอยู่นิดนึงนะผมก็คือว่าคลิปนี้นะผมแล้วก็เนื้อหาที่ผมจะพูดต่อไปนี้นะครับจะเกี่ยวกับการเทรดค่างเงินนั่นเองนะผมหรือว่า forex นั่นเองนะครับและถ้าใครที่ไม่เข้าใจความเสี่ยงตรงนี้นะผมความเสี่ยงในการเทรดของค่างเงินตรงนี้นะครับแนะนําว่า ให้ปิดคลิปนี้ทันทีน,นั่นเองนะผมเพราะอะไรนะครับเพราะว่าคลิปนี้ไม่เหมาะกับคุณนั่นเองนะครับและที่สําคัญก็คือการเทรดค่าเงินตรงนี้นะครับมันมีความเสี่ยงอยู่แล้วนั่นเองนะครับไม่เข้าใจความเสี่ยงตรงนี้นะครับผมและคุณยอมรับความเสี่ยงตรงนี้ไม่ได้คลิปนี้ไม่เหมาะสมกับคุณนะครับ ทีนี้เรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับหนึ่งแบาทต่อสัปดาห์เนี่ยทำได้จริงหรอคําตอบก็คือว่าทําได้จริงนั่นเองนะครับหนึ่งแบาทต่อวันผมก็เคยทามาแล้วนั่นเองนะครับอันนี้ไม่ได้จะมาอวดหรือจะมาอะไรนะครับแต่ว่าจะมาแนะนําวิธีการให้ดูนะผมว่าผมทํายังไงนะครับก่อนอื่นต้องบอกนิดน,นึงนะครับว่าทุนที่ผมใช้นะครับอยู่ที่ส0 0 0สนบาทน,นั่นเองนะผมแล้วผมก็ใช้ส0 0 0สนบาทตรงนี้นะครับในการหาเงิน1น0 0 0แบาทต่ออาทิตย์นั่นเองนะผมโดยที่ ไม่ต้องออกจากบ้านเลยน,นั่นเองนะผมและก็ไม่ต้องออกไปทํางานข้างนอกนะครับซึ่งถามว่าเอ๊ะทำไมถึงทุนเยอะจังนะผมคําตอบก็คือว่าผมทุนเยอะเพราะผมต้องการให้ได้กําไรเยอะน,ะนั่นเองนะครับบางคนทุนเริ่มต้น3 0 0พันอย่างนี้นะครับก็ถามว่าทําวันอาทิตย์อาทิตย์ละ1000พได้ไหมคําตอบคือว่าได้น,นั่นเองนะผมแต่ถ้าคุณทุนประมาณ3 0 0พนะครับแต่คุณต้องการอาทิตย์ละห0 0 0งแถามว่าเป็นไปได้ไหมคําตอบคือ เป็นไปไม่ได้เลยน,นั่นเองนะผมอาจจะเป็นไปได้อาจจะมีคนทําได้แต่หนึ่งในนั้นไม่ใช่ผมนะครับทุน3,000พัป้นไป1,000 100, 0แบาทใน1อาทิตย์ ใครทาได้ช่วยบอกผมด้วยนะครับผมจะไปเรียนรู้กับเขานั่นเองนะครับแต่ทุนของผมนะครับอยู่ที่30,000นบาทนั่นเองนะผมแล้วก็สามารถหาเงินได้1,000 100, 0แบาทใน1อาทิตย์นั่นเองนะครับผมก็พูดมามากแล้วนะครับสิ่งที่ผมจะมาเสนอและก็มาแนะนําให้ฟังในคลิปนี้นะผมก็คือเจ้าเครื่องมืออินดิเคเตอร์นั่นเองนะับซึ่งอินดิเคเตอร์หรือว่าเจ้าเครื่องมือตัวนี้นะผมเป็นเครื่องมือที่เรา สามารถใช้เทรดได้นั่นเอนงนะผมมันสามารถบอกจังหวะหรือจุดเข้าเทรดให้เราได้นั่นเองนะผมทําให้เรานะครับมีโอกาสในการชนะในการเทรดมากขึ้นนั่นเองนะผมรายละเอียดเนื้อหาเชิงลึกและวิธีการทํางานเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปโชว์ให้ดูในช่วงท้ายคลิปนั่นเองนะครับแต่ก่อนอื่นเราไปดูกันก่อน,อนดีกว่าว่าผมสามารถทําเงินไปได้1,000 0แบาทในหนึ่งอาทิตย์จริงหรือเปล่านะครับไปดูกันเลย ในตอนนี้นะครับเราอยู่ในส่วนของแอป mt 4นะครับก็ถ้าใครที่ไม่รู้จักนะผมแอปนี้นะครับเป็นแอปที่ไว้สามารถทําให้เราเนี่ยเทรดค่าเงินในมือถือได้นั่นเองนะผมแล้วก็เป็นแอปที่ไว้คอยเช็คดูนะครับว่าการเทรดของเราเนี่ยเป็นยังไงนะครับซึ่งทําให้เราเนี่ยไม่ต้องนั่งอยู่หน้าคอมตลอดเวลานั่นเองนะครับแล,และที่เห็นอยู่ตรงนี้นะผมก็คือหน้าจอมือถือของผมนั่นเองนะครับตรงนี้นะครับเห็นคาว่าเรียวตรงสีสฟ้าขออภัยครับผมสีเหลืองๆ,ๆตรงนี้ไหมนะครับตรงนี้นะครับก็คือ เป็นการบอกว่าเป็นบัญชีจริงนั่นเองนะครับผมเทรดอยู่ในโซฟเบอร์ของ IC Market เก็ตไนั่นเองนะครับบรก k e ไอซีมาร์เนะผมตรงนี้นะครับเป็นบัญชีเรียวนะผมที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็เป็นบัญชีจริงนั่นเองนะครับแล้วผมจะไม่ให้ดูว่าผมสามารถทําได้1,000 0แกว่าบาทภายในเวลาแค่1อาทิตย์จริงหรือเปล่านะครับก็กดเข้าไปตรงนี้นะครับ ตรงนี้นะผมจะเป็นการโชว์ผลกําไรนะผมการถอนนะครับบาลานซ์ของเรานะครับว่าเราเนี่ยเทรดไปได้เท่าไหร่นั่นเองนะผมเดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะครับถ้ากดวันนี้นะครับวันนี้ผมปิดขาดทุนไปนั่นเองแตผมกดวันนี้นะครับก็จะขาดทุนอยู่ที่57ดอลลาร์นั่นเองนะผมแต่ว่าถ้ากดที่สัปดาห์ล่าสุดนะผมก็คือตั้งแต่วันที่7สิงหาคมนะครับถึงวันที่14สิงหาคมนะครับผมจะทําเงินไปได้ทั้งหมดอยู่ที่ 3,482ดอลลาร์นั่นเองนะครับหรือเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ1 0 0 0 0แสนกว่าบาทนั่นเองนะผมภายในเวลาแค่1อาทิตย์นั่นเองนะครับผมตรงนี้นะครับก็มีปิดเสียไปบ้างบางจุดนั่นเองนะครับมีการถอนไปด้วยนั่นเองนะผมกำไรนะครับถอนไป 3,600ดอลลาร์ 3, นั่นเองนะผมกำไรอยู่ที่3 4 1 2ดอลลาร์นั่นเองนะครับพอร์ตบัญชีนี้นะผมอยู่ที่3 0 0 0 0 0บาทนั่นเองนะผมก็ได้ไปเก็บอยู่ประมาณจะ30%เนลยน,นั่นเองนะผมจากพอร์ตตรงนี้นะครับก็ถ้าคิดว่าตรงนี้มันเป็นของเฟกนะแต่ผมจะกดตรงนี้ให้ดูนะครับเห็นคําว่าเรียวไหมครับผมตรงนี้นะครับคือ เป็นการบอกว่าเป็นบัญชีจริงนั่นเองนะครับถ้ายังไม่เชื่ออีกเดี๋ยวเราไปดูใน My f a b o o k กันนะผมก็ในส่วนของ My Facebook นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูหลังจากตรงนี้นั่นเองนะครับโอเคเพื่อไม่การไม่เสียเวลานะครับเราไปดูในส่วนของ My Facebook กันเลยดีกว่าครับผมสิ่งที่ผมเปิดให้ดูอยู่ตรงนี้นะครับก็คือเว็บไซต์ My f x b o o k นั่นเองนะผมซึ่งเว็บไซต์นี้นะครับ เป็นเว็บไซต์ที่เทรดเด์หลายโคตรนะครับชอบนําผลลัพธ์การเทรดของตัวเองเนี่ยมาลงไว้กับเว็บไซต์นี้เองนะผมถามว่าทําไมต้องมาลงให้กับเว็บไซต์นี้นะครับเพราะว่าเว็บไซต์นี้นะครับจะรวบรวมข้อมูลการเทรดทุกอย่างของเราลงไปหมดเลยน,นั่นเองนะผมไม่ว่าจะเป็นการเปิดล็อตไซต์นะครับกาไรนะผมฝากเงินเท่าไหร่ถอนเงินเท่าไหร่นะครับทุกๆอย่างจะอยู่ในเว็บไซต์นี้หมดเลยน,นั่นเองนะผมก็หน้าตาประมาณนี้นะครับและที่สําคัญนะครับเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือได้นั่นเองนะผม ถ้าใครที่เทรดฟอเ e ็มานะครับแล้วก็ได้รู้จักกับพวก EA อะไรแบบนี้นะครับตัวโรบอทเทรดก็น่าจะรู้จักกับ My y f f e e t o o o k นั่นเองนะผมเพราะว่าการที่เราจะซื้อโรบอทเนี่ยหลายๆคนก็น่าจะตรวจ My y f f e e t o o o k ของเขาก่อนนั่นเองนะผมว่ามันสามารถทำกำไรได้จริงหรือเปล่านะครับและนี่ก็คือ Myeffectbook ของผมนั่นเองนะผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้นั่นเองนะครับที่เขียนว่าดู Myeffectbook นะผมคุณก็สามารถกดเข้าไปดูได้เลยนั่นเองนะครับเข้ามามันก็จะมาเจอกับหน้าตาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดให้ดูสักครู่หนึ่งนะครับอันนี้ผมเปิดโหมดไม่ระบุตัวตนนะผมก็เลยมองเป็นในมุมของคนที่เข้ามาดูนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยนั่นเองนะผมถ้าเปิดในคอม ถ้าเปิดในโทรศัพท์มันก็จะไม่แบบนี้นะครับอันนี้เป็นเว็บไซต์จริงๆเป็นบัญชีจริงๆนั่นเองนะผมจะเห็นได้ว่าเกณฑ์นะครับตอนนี้ผมบัญชีนี้ได้มาที่100%แล้วนั่นเองนะครับผมเปิดทั้งหมดนะผมเทรดตอนเริ่มต้นนะครับอยู่ที่4บัญชีนั่นเองนะผมเห็นตรงนี้นะครับสามารถกดเข้ามาดูได้ที่ตรงนี้เลยนะผมเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตกดกลับไปนิดนึงนะครับถ้าคุณมาอยู่หน้านี้นะครับให้คุณกดเข้าไปที่ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับ MJO p o r t Trading ตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยอันนี้จะเป็นการเข้าไปดูพอร์ตทั้งหมดของผมนะครับกดเข้าไปเลยก็จะมาเจอกับหน้าตาประมาณนี้นั่นเองนะครับอันนี้คือลักษณะกราฟนะผมที่โชว์ผลกำไรให้ดูนะครับว่าได้กี่เปอร์เซนต์กี่เปอร์เซนต์นะครับตรงนี้นะครับอันนี้เป็นทั้งหมด4พอรตนั่นเองนะผมชื่อเห็นว่า Copy Trade อันนี้ผมตั้งเฉยๆนะครับจริงๆแล้วมันไม่มีระบบ Copy นะครับจริงๆอาจจะมีแต่ว่าผมยังไม่ได้ทำขึ้นมานะครับอันนี้แค่ตั้งชื่อไว้ให้มันดูหรูๆเฉย สามารถเข้าไปดูได้หมดเลยนะผม1อันนะครับ2อัน3อัน4อันนะครับทั้งหมดนี้นะครับจะเห็นได้ว่าเป็นบัญชีเลียวหมดเลยนั่นเองนะผมเป็นเซิร์ฟเวอร์ของ IC Market นะครับลองโหลดสักคู่หนึ่งนะครับเห็นไหมครับ IC Market นะครับเลียว u s d นะครับตรงนี้มันไม่สามารถเฟกกันได้นั่นเองโอเคไม่พูดเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูเงินทุนเริ่มต้นกันก่อนดีกว่านะครับอันนี้บัญชีแรกนะผมผมดีโพสิตไป 9,600เหรียญนะครับอันนี้เป็นดอลลาร์สหรัฐนะครับเดี๋ยวซูมให้ดูจะได้เห็นกันชัดนะครับ9,600เหรียญนะผมแล้วก็ถอนเงินไปที่1,600เหรียญนะครับเท่ากับว่าบัญชีนี้นะครับทุนเริ่มต้นเนี่ยผมอยู่ที่8,000เหรียญนั่นเองนะผมสำหรับบัญชีแรกบัญชีนี้นะครับเราไปดูบัญชีต่อไปกันเลยนะผมบัญชีนี้นะครับดีโพซิตมาที่10,000เหรียญนั่นเองนะครับก็บวกเข้าไปเลยนะครับบัญชีที่2นะครับ10,000นะผมตอนนี้ 18ื่นแล้วนะครับบัญชีที่3นะผมก็อีก1 0,000เหรียญนั่นเองนะครับจะสังเกตได้ว่าทุกบัญชีนะครับเป็นบัญชีจริงหมดเลยนั่นเองนะผมแล้วก็เทรดกับบล็อกไอซีมาเกนั่นเองนะครับโอเคบวกเข้าเลยนะครับ10,000เหรียญนะครับปึ๊บเท่ากับ28,000เหรียญนั่นเองนะครับบัญชีต่อมานะครับบัญชีที่4นั่นเองนะผมบัญชีนี้นะครับมีการฝากเข้าไป13,000นะผมแล้วก็ถอนที่4,000นนะครับก็ ได้อยู่ที่บวกไป9,000นะครับทุนเริ่มต้นเนี่ยผมอยู่ที่ประมาณ38,000ดอลลาร์นั่นเองนะผมอันนี้เป็น r e เรีย d เนะครับก็คือดอลลาร์สหรัฐนะครับถ้าคุณเข้ามาดูแล้วหนะ้าตามันไม่เหมือนแบบนี้นะครับนั่นแสดงว่าผมได้ทําการถอนกําไรออกไปหมดแล้วนั่นเองนะครับวิดดอร์ตรงนี้มันอาจจะขึ้นว่า8,000 9,000อะไรแบบนี้ก็อาจจะไม่เหมือนตรงนี้นะครับเพราะอะไรเพราะว่าผมเพิ่งกดถอนเงินไปเมื่อสักครู่นี้นั่นเอง นะผมถอดไปหมดเลยทั้ง4บัญชีนะครับสักพักมันก็คงจะอัปเดตให้นั่นเองนะครับผมอันนี้มันยังไม่ได้อัปเดตนะครับเพิ่งถอดไปเมื่อกี้นี้เองเลยนะครับแต่นี้อัปเดตเมื่อ1ชั่วโมงที่แล้วนะครับมันก็เลยยังไม่ขึ้นนั่นเองนะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับ h i s t o r y นะผมเราก็สามารถเข้ามาดูได้เลยนะครับเช้านี้ผมปิดเสียไปอยู่ที่3ออเดอร์นั่นเองนะครับผมเปิดค้างมาตั้งแต่วันศุกร์นะครับพอดีว่ารีบจะมาทําคลิปนะผมก็เลยโคสไปเลยนะครับ ยอมเสียกำไรเพื่อที่จะมาทําคลิปเลยดีกว่านะผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับตรงนี้สามารถเข้ามาดูมาเช็คกันได้หมดเลยนั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูผลกําไรรวมนะครับตลอด4บัญชีนะครับตลอด19วันที่ทํามานะครับถ้าเรามานั่งบวกกันเองมันก็จะเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปดูแบบรวมๆกันเลยดีกว่านะครับผมแบบรวมหน้านี้ผมไม่แน่ใจว่าคุณสามารถเข้ามาดูกันได้ไหมนะครับอันนี้ผมล็อกอินในบัญชีของผมเองนะผมก็เลยสามารถเข้ามาได้นะครับเนี่ยนะครับ MJO p Trading นะครับ อันนี้เป็นบัญชีผมเองนะครับก็เลยสามารถเข้ามาดูด้านนี้ได้แต่คิดว่าคนที่เข้ามาดูเนี่ยที่เป็นคนอื่นนะผมที่ไม่มีรหัสของผมนะครับก็ไม่น่าจะเข้ามาดูตรงนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมรีเฟรชหน้าจอให้ดูแล้วกันนะผมจะได้เห็นว่ามันเป็นของจริงนะครับถ้าคุณไม่เชื่อว่าตรงนี้นะครับคือกําไรทั้งหมดที่แท้จ,จริงของผมนะครับสามารถเข้าไปนั่งบวกกันได้เองเลยในแต่ละบัญชีนะครับถ้าคุณมีเวลาว่างพอนะผมนั่งบวกได้เลยนะครับ เอา profit ตรงนี้นะครับมารวมกันทั้งหมด4บัญชีนั่นเองนะครับมันก็จะได้ total profit ตรงนี้นะครับอยู่ที่25,100 เเหรียญนั่นเองนะผมอันนี้คือกําไรโดยรวมนะครับตลอดระยะเวลา19วันนะครับสิวันจริงหรือเปล่านะผมถามว่ารู้ได้ไง19วันจริงหรือเปล่านะครับก็ดูได้จากง่ายๆเลยนะผมตรงนี้นะครับผมเริ่มเมื่อวันที่3พฤษภาคมนะครับเริ่มนะครับไม่ใช่เริ่มขออภัยนะครับ3พฤษภาคมนะผมปี2019นะครับนับไปเลยนะผม1นะครับ2 3 4 5 6 7 8 9 10นะครับ11 12 13 14 15 16 17, 18และก็19น,นั่นเองนะผมทั้งหมด19วันนะครับบัญชีแรกนี้ได้100%เลยน,นั่นเองนะผมจากเครื่องมือ f o r e ็กที่ผมจะมาแนะนำให้ฟังในคลิปนี้นะครับ ก็นี่นะผมคือกําไรโดยรวมนะครับอยู่ที่700,000กว่าบาทนั่นเองนะครับทุนเริ่มต้นอยู่ที่ล้านกว่าบาทนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้คือกําไรที่ผมได้ภายในเวลาแค่19วันเท่านั้นเองนะผมทั้งหมดคือของจริงหมดนะครับไม่มีเฟกไม่มีการรับบัญชีโบนัสแดงซิ่งนะผมเพราะอะไรเพราะว่าเจ้าตัวของ IC Market นะครับไม่มีโบนัสเทรดดิ้งให้เรานั่นเองนะผมอันนี้สามารถหาข้อมูลดูได้เลยนะครับเจ้า i c Market ไม่มีโบนัสนะครับ เงินทุกบาททุกดอลลาร์นะผมที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้คือเงินจริงๆทั้งนั้นเลยนะครับไม่มีเงินโบนัสทั้งสิ้นนะครับก็อย่าลืมนะครับถ้าอยากดูกันก็ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ในใต้ e s c r i p t i o นคลิปวิดีโอนี้นะผมสามารถกดดูกันได้เลยนะครับเป็นของจริงทั้งหมดนะครับไม่ได้เฟกขึ้นมาเพราะว่ามันเฟกไม่ได้อยู่แล้วนะครับเป็นบัญชีจริงเป็นเงินจริงแล้วก็สามารถทำได้จริงนั่นเองนะครับ กำไรโดยรวมอย่างที่บอกไปว่าอยู่ที่25,100ดอลลาร์นั่นเองนะผมเป็นเงินไทยนะครับอยู่ที่ประมาณ7,000 0 0กว่าบาทนั่นเองนับอันนี้ค่าเงินปัจจุบันเลยนะครับ1ดอลลาร์เท่ากับ31.35บาทนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับหลังจากที่เราฟังตรงนี้ไปทั้งหมดแล้วนะครับก็อยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าเจ้าเครื่องมือตัวนี้เนี่ยมันคืออะไรนะครับแล้วทํายังไงถึงจะได้มันไปนะผมบอกก่อนเลยนะครับว่าเครื่องมือตัวนี้ไม่ฟรีนะครับถามว่าทํำไมถึงไม่ฟรีนะผม ก็ดูจากผลลัพธ์ที่ผมทําได้นะครับถามว่าผลลัพธ์ขนาดนี้เนี่ยผมจะไปจะต้องมาขายอีกไหมคําตอบคือไม่นะครับแต่ว่าผมต้องการสร้างไรายได้หลากหลายช่องทางนะครับผมก็เลยนํามาขายนั่นเองนะผมราคามันจึงไม่ถูกนั่นเองเพราะว่ามันไม่ใช่ของกิ๊กก๊อกอะไรนะครับมันเป็นของที่ดีมากเลยนั่นเองนะผมดูจากผลลัพธ์ตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ผมไม่ได้มาการันตีนะครับว่าหลังจากที่คุณใช้เจ้าเครื่องมือ Forex ช่วยตัวนี้ไปแล้วนะครับคุณจะสามารถทําเงินได้7 0 0 0 0สนกว่าบาทใน19วันแบบผมนะครับ ไม่ใช่นะครับผมไม่การันตีได้ทงสิ้นนะเพรอาอะไรนะครับเพราะว่าในตลาด f o เ e x กนะครับไม่มีเจ้าเครื่องมือตัวไหนในโลกนะผมที่สามารถทํางานได้100%และสามารถควบคุมตลาดได้นั่นเองนะครับถามว่าใช้เครื่องมือตัวนี้แล้วเนี่ยสามารถช่วยทําเงินได้จริงไหมแน่นอนนะครับช่วยทําเงินได้จริงแต่ผมไม่ได้มาการันตีว่าหลังจากที่คุณใช้ปุ๊บนะครับแค่1วันแค่19วันปุ๊บ คุณจะสามารถหาเงินได้เจ็ดแสนกว่าบาทเลยแบบผมไม่ใช่นะครับถามว่าทําได้ไหมทําได้นะครับแต่อยู่ที่คุณนะครับผมว่าคุณจะมีทุนแบบผมหรือเปล่าคุณจะสามารถทําได้แบบผมหรือเปล่าคุณจะสามารถ,ถอยู่ในช่วงจกกวังหวะที่ตลาดมันดีแบบผมหรือเปล่านะครับมันอยู่ที่อะไรหลายอย่างนั่นเองนะผมเพราะเช่นนั้นนะครับผมไม่ได้การันตีว่าคุณจะสามารถหาเงินแบบนี้ได้แบบผมนั่นเองนะผมภายในเวลาข้ามคืนไม่ใช่นะครับแต่คุณ มีโอกาสหาได้เฉยๆนั่นเองนะครับมันอยู่ที่ตัวคุณล้วนนะผมเครื่องมือมันดีอยู่แล้วนะครับมันอยู่ที่คุณใช้นั่นเองนะครับขอย่ามิกห,หนึ่งครั้งว่าไม่ได้มาการันตีว่าคุณจะสามารถสร้างรายได้700,000กว่าบาทใน19วันแบบผมไม่ใช่นะครับแต่ผมมาแนะนําเครื่องมือที่ผมใช้เพื่อหาเงิน70,000 0กว่าบาทใน19วันนั่นเองนะผมโอเคถ้าเข้าใจกันแล้วนะครับก็ไปฟังกันเลยดีกว่าและผมว่าเจ้าเครื่องมือตัวนี้เนี่ยมันคืออะไรนะครับ แต่ถ้ายังไม่เข้าใจนะครับยังคิดว่าเครื่องมือก็ดีขนาดนี้ทําไมการันตีไม่ได้นะครับลองกลับไปฟังใหม่แล้วถ้ายังไม่เข้าใจอีกนะผมก็ฟังใหม่แต่ถ้ายังไม่เข้าใจอีกนะครับผมปิดคลิปนี้ไว้ได้เลยนะครับเพราะว่าถ้าคุณยังไม่เข้าใจการเทรดในตลาดนี้ไม่เหมาะสมกับคุณแน่นอนนะครับปิดคลิปนี้ไปได้เลยโอเคสําหรับคนที่ยังฟังต่อนะครับเราไปฟังกันเลยดีกว่าว่าเจ้าเครื่องมือตัวนี้เนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะครับไปฟังกันเลย ระบบเทรดที่ผมใช้นะครับมันคืออะไรมันเป็นยังไงนะผมก็ต้องบอกตรงนี้เลยนะครับว่ามันเป็นอินดิเคเตอร์นั่นเองนะผมซึ่งอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับเป็นเครื่องมือที่ไว้บอกจังหวะในการเข้าเทรดให้เรานั่นเองนะครับพูดอาจจะไม่เห็นภาพนะครับเดี๋ยวผมไปเปิดตัวอย่างให้ดูกันเลยดีกว่านะผมไปดูกันเลยนะครับตอนนี้เราอยู่ในตัวของ Meta Trader 4นั่นเองนะผมหรือเรียกกันสั้นๆว่า MT4 นะครับแลวที่เห็นกันอยู่ตรงนี้นะผมอันนี้ก็คือเจ้าตัวระบบที่ผมใช้ในการเทรดนั่นเอง นะครับผมผลลัพธ์ที่เห็นก็ตามที่ผมเปิดให้ดูเมื่อสักครู่นี้เลยนั่นเองนะครับผลลัพธ์จากการเทรดทั้งหมดนี้นะผมมาจากตัวนี้นั่นเองนะตัวอินดิเคเตอร์ตัวนี้นั่นเองนะครับเทรดตามที่มันบอกเลยนั่นเองซึ่งวิธีการใช้งานนะผมก็ไม่ได้ยากเลยนะครับเราทําง่ายๆเลยนั่นเองนะผมเห็นไหมครับโอเคอย่างเช่นตรงนี้นะครับอันนี้ก็เจ้าตัวของอินดิเคเตอร์นะครับมันบอกจังหวะในการเทรดเข้ามาให้นั่นเองนะผมอันนี้มันบอกว่าตลาดเนี่ยมีแนวโน้มที่จะราคาลงนั่นเอง นะผมเห็นไหมครับมันบอกมาปุ๊บนะผมถ้าเราเข้าตั้งแต่จุดนี้นะครับแล้วเรามาปิดออเดอร์ที่ตรงนี้นะผมเราก็จะได้กําไรอยู่ที่ประมาณ200จุดนั่นเองนะครับหรือว่า20ปิบนั่นเองนะผมประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะผมวันนี้บอกเซลนะครับแต่ว่ามีการตีตัวกับขึ้นไปเล็กน้อยก่อนที่จะลงน,นั่นเองแล้วก็อย่างเช่นตรงนี้นะครับอันนี้มันบอกให้เราทําการบายเข้าไปนะผมถ้าเราเข้าประมาณตรงนี้ละกันนะครับโอเค ถ้าเรามาปิดออเดอร์ประมาณตรงนี้นะครับเราก็จะได้อยู่ที่ประมาณ400จุดนั่นเองนะผมหรือว่าประมาณ40ปิ๊บอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเจ้าอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะผมก็จะบอกจุดจังหวะในการเข้าให้เรานั่นเองนะผมว่าจุดไหนควรเซลล์ sell, จุดไหนควรบายนั่นเองนะผมซึ่งวิธีใช้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมมีสอนให้นั่นเองนะผมแต่ว่าไม่ได้สอนฟรีนั่นเองนะครับ ถูกต้องแล้วนะผมเจ้าอินดิเคเตอร์หรือว่าเครื่องมือตัวนี้นะครับไม่ฟรีนั่นเองนะผมเพราะอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นคลิปนะครับว่าผมรับมาจากต่างประเทศนั่นเองนะผมแล้วก็ผมทําการตลาดให้เขานั่นเองนะครับซึ่งมันก็มีราคาอยู่แล้วนั่นเองนะผมและที่สำคัญนะครับระบบที่มันดีขนาดนี้ครับมันย่อมไม่ฟรีอยู่แล้วนั่นเองนะผมซึ่งราคาและรายละเอียดตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปบอกช่วงท้ายคลิปนั่นเองนะครับแต่เรามาดูประสิทธิภาพของมันกันก่อนดีกว่านะผมว่ามันดีแค่ไหนนะครับเจ้าอินดิเคเตอร์ตัวนี้ สิ่งที่มันจะทําและมันจะบอกเราก็คือบอกจังหวะในการเข้าให้เรานั่นเองนะผมและสําคัญนะครับมันจะบอกแนวโน้มโอกาสฟิวเจอร์เทนให้เรารู้นั่นเองนะผมแบบนี้นะครับเห็นไหมครับว่ามันมีเทนล่วงหน้าให้เรารู้นั่นเองนะผมมีแนวโน้มนะครับว่า ถ้ากราฟมันมาอยู่ในจุดตรงนี้แล้วนะครับมันจะมีโอกาสที่จะดีดตัวกลับไปตามฟิวเจอร์เทนตรงนี้นั่นเองนะผมฟิวเจอร์เทนตัวนี้นะครับมีความน่าเชื่อถืออยู่ที่ประมาณ80%เลยนั่นเองนะครับผมยิ่งไทม์เฟรมสูงนะครับยิ่งมีโอกาสอย่างมากเลยนะผมที่มันจะเป็นไปอย่างถูกต้องนั่นเองนะครับอย่างเช่นตรงนี้นะผมเราอยู่ในไทม์เฟรม d ด i า y นะครับเห็นได้ชัดเลยว่ากราฟตัวนี้นะผมมีแนวโน้มที่จะมีราคาตกลงนั่นเองนะเ็นไปครับดูได้จากฟิวเจอร์เทนตรงนี้ และมันก็จะบอกจุดในการเข้าให้เหล่าน,นั่นเองนะผมอย่างเช่นตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมยกตัวอ,อย่างให้ดูอีกหนึ่งอันละกันนะครับอย่างเช่นตรงจุดตรงนี้นะผมเห็นไหมครับฟิวเจอร์เทนเนี่ยถ้าเราเข้าตรงช่วงนี้นะครับฟิวเจอร์เทนมันจะบอกว่าแนรโน้มกราฟเนี่ยมันจะมีโอกาสที่จะขึ้นสูงไปน,นั่นเองนะผมถ้าเราเข้าตั้งแต่จุดที่มันบอกตรงนี้นะครับเราก็น่าจะได้อยู่ที่ประมาณ 4,000จุดหรือว่า400ปบนั่นเองนะผมแต่ว่านี้มันเป็นกราฟไดอารี่นะครับมันก็เลยทำให้เราเนี่ยมีโอกาสทำกำไรได้หลายจุดนั่นเองนะครับแต่ลองลดฟาร์มเฟรมมาดูนะไปที่ H4 นะครับผมเดี๋ยวผมกดตรงนี้ก่อนนะครับเห็นไหมครับ H4 นะผมมันก็จะมีความน่าเชื่อถือที่ลดลงมานั่นเองนะครับยิ่ง Time เฟรมสูงนะครับมันก็ยิ่งมีโอกาสถูกต้องสูงนั่นเองนะครับอันนี้มีแนวโน้มที่จะขึ้นไปเล็กน้อยแล้วก็ฉุดลงมานั่นเองนะผมแบบนี้นะครับ มันบอกจังหวะในการเข้าเวลานะผมเห็นไหมครับเข้าตรงนี้มาเซลที่ตรงนี้ก็ได้อยู่ที่ประมาณ100ปิรปบนั่นเองนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะผมตรงนี้นะครับเข้าน่าจะรู้สึกตรงนี้นะครับก็น่าจะได้อยู่ที่ประมาณ70ปิปบนะครับผมประมาณนี้นะครับ เห็นไหมครับผมว่ามันมีทั้งสัญญาณที่ถูกแล้วก็สัญญาณที่ผิดนะครับมันจะมีกฎให้เราทําตามประมาณ4ข้อนะผมซึ่งตรงนี้เนี่ยมีสอนให้หลังจากทําการซื้อเจ้าระบบตัวนี้ไปน,นั่นเองครับเดี๋ยวเราไปดูในคู่เงินอื่นกันบ้างดีกว่านะครับผมว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเราไปดูที่ AUD USD นะครับโอเคก็จะมาเจอหน้าตาประมาณนี้นะครับผมเห็นไหมครับว่ามันมีสัญญาณบอกให้เราเข้าเต็มไปหมดเลยน,นั่นเองนะผมหละยจุดมากเลยนะครับสิ่งเราทำก็คือเลือกตามกฎน,นั่นเองนะผมแต่ว่าผม จะยังไม่บอกนะครับว่ากดมันคืออะไรผมจะมีบอกให้หลังจากที่คุณซื้อไปน,นั่นเองเคอย่างเช่นตัวนี้นะผม AUDUSD นะครับ Time frame 15นาทีมีสัญญาณเซลลมานะผมถ้าเข้านะครับก็น่าจะได้อยู่ที่ประมาณ อ่าสิบปีบนะผมประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับสัญญาณบายนะครับถ้าเข้ามาเอาตรงนี้ละกันนะผมน่าจะอยู่ที่ประมาณ10บปีบเหมือนกันนั่นเองนะครับแล้วผมเชื่อมั่นอย่างสูงเลยนะครับว่าเดี๋ยวมันจะมีจุดเซลล์อิกหนึ่งจุดประมาณตรงนี้นะผมนี่นะครับแล้วก็จะลงมาประมาณนี้นั่นเองนะครับผมถามว่าใช้ได้ทุกคู่เงินเลยไหมนะผมแน่นอนนะครับได้ทุกคู่เงินเลยนั่นเองนะผมท์เฟรมไหนก็ได้นะผมแต่ยิ่งท์เฟรมสูงเนี่ยจะยิ่งมีโอกาสที่ทําให้เราถูกต้องเยอะขึ้นนั่นเองนะผมเพราะว่า ยิ่งทำเฟรมสูงเท่าไหร่ยิ่งวิเคราะห์แม่นขึ้นนั่นเองนะผมยิ่งมีความแม่นยำขึ้นนะครับได้ทุกคู่เงินเลยนะผมคริปโตเคอเรนซีก็ได้นั่นเองนะครับอะไรประมาณนี้นะครับเจ้าอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะผมไม่มีรีเพนนะผมแล้วก็ไม่มีเวอร์ชันทดลองนั่นเองนะครับเท่าอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะผมเป็นการเช่าแบบรายปีนั่นเองนะผมใช้ได้1รหัสเท่านั้นนะครับหมายความว่าไงนะครับเจ้าอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับไม่ได้ขายขาดนะผมขายเช่าเป็นรายปีนั่นเองนะครับเช่ามา เป็นลายปีน,นั่นเองนะผมครบ1ปีคุณก็ต้องจ่ายเงินใหม่เพื่อที่จะใช้ต่อน,นั่นเองนะผมและที่สาคัญนะครับก็ใช้ได้แค่1บัญชีเท่านั้นเองนะผมจะทําการล็อกกับบัญชี MT4 ของคุณไว้นั่นเองนะผมซึ่งคุณเนี่ยไม่สามารถไปแบ่งให้คนอื่นได้นะครับซึ่งก็หมายความว่าใช้ได้แค่1คนเท่านั้นนะผมคุณซื้อไปคุณก็ใช้ได้แค่คนเดียวนะครับอินดิเคเตอร์เจ้าตัว forex ตัวนี้นะครับราคาขายตอนนี้อยู่ที่ 900ดอลลาร์นั่นเองนะครับฟังถูกแล้วนะครับ900ดอลลาร์นะครับหรือเป็นเงินไทยเนี่ยอยู่ที่ประมาณเกือบๆจะ30,000บาทเลยนั่นเองนะครับถามว่าเอ๊ะทำไมถึงราคาแพงจังนะผมคำตอบก็คือว่าเจ้าอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับอินดิเคเตอร์ forex ตตัวนี้นะครับเป็นอินดิเคเตอร์ของต่างประเทศนั่นเองนะครับโดยผมนำมาขายอีกทีหนึ่งนะผมฟังให้ชัดนะครับมันเป็นอินดิเคเตอร์ของต่างประเทศนะครับแต่ว่า ผมมาทําการขายให้เขานั่นเองนะครับซึ่งราคาขายเดิมของเขาอยู่ที่900ดอลลาร์นั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าคุณทําการซื้อผ่านผมนะครับคุณก็จะได้ไปในราคาที่700ดอลลาร์นั่นเองนะครับฟังหนึ่งครั้งนะครับตัวอินดิเคเตอร์ตัวนี้เป็นของต่างประเทศนะครับถ้าคุณซื้อโดยตรงจากผู้ขายจริงนะครับคุณก็จะซื้อในราคาที่900ดอลลาร์นั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าคุณซื้อผ่านผมนะครับคุณก็จะได้ไปในราคาที่ 700ดอลลาร์นั่นเองนะผมซึ่งเจ้าอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับ700ดอลลาร์เนี่ยใช้ได้1ปีเท่านั้นนะผมแล้วก็ใช้ได้แค่บัญชีเดียวนะครับครับตอนนี้ผมอยู่ในเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งนะครับที่สามารถไว้ขายของได้นั่นเองนะผมเช่นพวกโปรแกรมต่างๆนะผมก็อันนี้นะครับคือเจ้าของเขานั่นเองนะผมเห็นไหมครับเจ้าของคนนี้นะครับเขาได้ทําการขายโปรแกรมตัวนี้อยู่นั่นเองนะผมซึ่งโปรแกรมตัวนี้นะครับเที่ยวขายอยู่เนี่ยก็คือ950ดอลลาร์นั่นเองนะครับดูได้จากตรงนี้นะครับเห็นไหมครับ 950ดอลลาร์นะผมอันนี้เป็นดอลลาร์ปิพนั่นเองนะผมอันนี้ก็คือชื่อโปกแกมนะครับ mm hmm. เขาขายผ่านเว็บไซต์นี้อยู่นั่นเองนะครับแต่ว่าผมเนี่ยทำการตลาดเขาโดยตรงนั่นเองนะผมก็สามารถไปสอบถามเขาได้เลยนั่นเองนะครับว่าผมเนี่ยทำการตลาดเขาจริงหรือเปล่านะครับถ้าซื้อจากเขาเนี่ยอยู่ที่950ดอลลาร์นั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าซื้อผ่านผมเนี่ยจะอยู่ที่ เ0 0ดอลลาร์เท่านั้นนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็เป็นเว็บไซต์ของเขานะครับสามารถเข้ามาอ่านได้นั่นเองนะผมกดโฮมนะครับกด Product นะครับสามารถเข้ามาอ่านเองได้เลยนะผมว่าอินดิเคเตอร์ตัวนี้เนี่ยมันเกี่ยวกับอะไรมันสามารถทําอะไรได้บ้างนั่นเองนะผมแล้วก็กดดูที่อเว Product ตรงนี้นะครับจะเห็นได้ว่าเขาทําการขายในราคาที่ 950ดอลลาร์นั่นเองนะครับขออภัยเว็บมันค่อนข้างช้านะครับโอเคนะผมก็เว็บมันค่อนข้างช้านะผมก็เลยตัดข้ามมาเลยนั่นเองนะครับเห็นไหมครับว่าตอนนี้นะครับเขาขายอยู่ที่950ดอลลาร์นั่นเองนะผมก็คืออันนี้เป็นเว็บไซต์ของเขาเองนะครับแต่ผมมาทําการตลาดให้ลดเหลืออยู่ที่700ดอลลาร์นั่นเองนะครับได้ทุกอย่างเหมือนกันเลยนั่นเองและที่สําคัญได้เข้ากลุ่มเหมือนกันเลยนั่นเองนะครับนั่นก็หมายความว่าอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่7 ร้อดอลลาร์เท่านั้นนั่นเองนะผมต่อ1ปีนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูสิ่งที่ได้รับจากการซื้อครั้งนี้ดีกว่านะครับว่าจะได้รับอะไรบ้างนะครับไปดูกันเลย สิ่งที่คุณจะได้รับจากการซื้อครั้งนี้นะผมก็คือเจ้าอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับรับไปเลยนะครับผม1บัญชีนะครับย้ําว่า1บัญชีเท่านั้นนะผมแล้วก็1ปีเท่านั้นนะครับด้วยราคา1 1 9 9่ยเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะผมหรือประมาณ38,000บาทนะครับหลายเส้น1ปีพอถ้าครบ1ปีแล้วนะครับคุณก็ต้องจ่ายเงินเพิ่มนั่นเองนะผมหรือว่าถ้าไม่อยากใช้ต่อก็สามารถยกเลิกได้นั่นเองนะครับก็คือไม่ต้องจ่ายเงินต่อนั่นเอง อันต่อมาก็คือมีกลุ่มแชทไวให้นะผมแล้วก็มีคลิปสอนการใช้งานและก็การติดตั้งอินดิเคเตอร์ตั้งแต่เริ่มต้นเลยนั่นเองนะครับผมซึ่งตรงนี้นะครับใครที่ติดตั้งไม่เป็นนะผมทางเรานะครับยินดีที่จะเข้าโปรแกรมรีโมทไปควบคุมแล้วก็ติดตั้งให้นั่นเองนะผมฟรีนะครับตรงนี้แต่ต้องขอสงวนสิทธิ์ไว้เฉพาะคนที่ติดตั้งไม่เป็นจริงๆนะผมเราถึงจะเข้าไปทําให้นะครับถ้าคนที่ติดตั้งเป็นแต่ไม่ติดตั้งหรือว่าขี้เกียจเนี่ยทางเราจะไม่ติดตั้งให้นั่นเองนะผม สามก็คือ Special Off ฟเรนะผมซึ่งตรงนี้นะครับจะเป็นสิ่งที่คุณจะได้รับเมื่อคุณเข้าไปอยู่ในกลุ่มแชร์นั่นเองนะผมมีอะไรใหม่ๆเข้ามานะครับเราก็จะ Special Off e r ไปคุณนั่นเองนะผมอย่างเช่นคนที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มนะครับจะต้องเสียเงินประมาณ1000บาทนะครับคนที่อยู่ในกลุ่มอาจจะต้องเสียเงินประมาณแค่ 300- ร้อถึงสี่บาทเท่านั้นเองนะผมอันนี้ก็เป็นแค่ตัวอย่างให้ฟังเฉยๆนะครับเสียเงินเช่นแบบว่ามีอัปเดตการ copy t ี้เเข้ามาใหม่ๆอะไรแบบนี้นะครับผมก็อันนี้จะเป็น Special เพอร์ให้สำหรับคนที่อยู่ในกลุ่มเท่านั้นนะครับ สำหรับคนที่สนใจอยากสั่งซื้อเจ้าอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะผมสิ่งที่คุณต้องทำเลยนะครับก็ง่ายมากนะครับเพียงคุณนะครับกดที่ลิงก์ด้านล่างนะผมลิงก์ใต้คลิปโรนี้นะครับแล้วมันก็จะลิงก์ไปในแชท a c e b o o k ส่วนตัวของผมนะผมแล้วก็ให้คุณนะครับทำการทักมาว่าสนใจอินดิเคเตอร์ Forex นะผมย้ำนะครับว่าคุณต้องพิมพ์มาแบบนี้เท่านั้นนะครับไม่งั้นผมจะไม่รู้ว่าคุณสนใจตัวไหนนั่นเองนะผมพิมพ์มาแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะส่งรายละเอียดแล้วก็ช่องทางการชระเงิน อขอชี้แจงเล็กน้อยแล้วกันนะผมว่าสําหรับคนที่ทักมานะครับผมขอเป็นคนที่พร้อมจะชํราระเงินเท่านั้นนะผมหรือไม่ก็ขอสําหรับคนที่มีคําถามสงสัยเท่านั้นนะครับถ้าใครที่ไม่ได้สนใจหรือมีคําถามสงสัยเนี่ยรบกวนอย่าทักมานะผมเพราะว่ามันจะเป็นการเสียเวลาของเราทั้งสองคนนั่นเองนะผมเสียเวลาทั้งผมแล้วก็เสียเวลาทั้งคุณนั่นเองนะครับอย่ามีกหนึ <cose S 1> <ๆ S 2> ่งครั้งนะผมว่าถ้าสนใจนะครับให้ทําการกดที่ลิงก์ด้านล่างเท่านั้นนะผมเพื่ออะไรนะครับเพื่อ หลีกเลี่ยงเฟซบุ๊กปลอมนั่นเองนะครับผมเพราะว่าถ้าคุณทักไปหาเฟซบุ๊กปลอมแล้วคุณทําการโอนเงินให้เขาเนี่ยคุณจะไม่ได้อะไรกลับมาเลยนั่นเองนะครับผมวิธีการหลีกเลี่ยงเฟซปลอมนะครับผมเวลาโอนเงินนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับเช็คดีๆนะครับผมเช็คชื่อดีๆนะครับเวลาโอนเงินต้องโอนเข้าบัญชีชื่อดาลาเท่านั้นนะครับผมขอย้ําว่าชื่อดาลาเท่านั้นนะครับชื่ออื่นไม่มีนะครับบัญชีอื่นไม่มีนะครับต่อให้เป็นชื่อคนอื่นเขามาบอกว่าเป็นเฟซจริงเป็นตัวจริงนะครับ คุณก็ห้าโอนให้เด็ดขาดนะผมเพราะว่าบัญชีที่ผมรับโอนเงินตัวนี้นะครับมีอยู่แค่2บัญชีเท่านั้นนะผมก็คือทางด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับธนาคารกรุงไทยนะครับนางสนมสักเทนสีนะครับผมอันนี้บัญชีที่1นะผมแล้วก็อีกบัญชีหนึ่งก็คือบัญชีบริษัทนั่นเองนะผมบจกรีเวย์โปรฟิตนะครับธนาคารกสิกรไทยนั่นเองนะผมซึ่ง2บัญชีนี้นะครับจะเป็นบัญชีบริษัทกับบัญชีส่วนบุคคลนั่นเองนะผมผมจะรับเข้าเฉพาะ2บัญชีนี้เท่านั้นนะครับชื่ออื่นไม่มีนะขอย้ําว่า ถ้าเป็นบัญชีส่วนบุคคลเนี่ยชื่ออื่นจะไม่มีครับถ้าเป็นบัญชีบริษัทชื่ออื่นก็จะไม่มีเหมือนกันนะครับมีแค่2บัญชีนี้เท่านั้นนะผมก็ตรวจสอบดีๆนะครับ และที่เห็นกันอยู่ตรงนี้นะผมก็คือรายชื่อคนโกงทั้งหลายนั่นเนองนะครับซึ่งเป็นรายชื่อตัวปลอมที่แอบอ้างเฟซผมนะครับแล้วก็หลอกให้คนอื่นอโอนเงินให้นั่นเองนะครับโดยแอบอ้างเป็นผมนะครับก็จะมีตรงนี้นะผมะานายจักรวรรดินะครับธนาคารกรสิกรไทรยเลขที่บัญชีก็ตามนี้แล้วก็นายเอกสิทธิ์บัณฑิตตัวจิเลขบัณฑิตละองบัณฑิตนั่นเองนะครับผมก็ธนาคารไทยพณิชย์นิตะครับชื่อบัญชีเลขที่บัญชีตามนี้นะครับอันนี้คือเหล่าเฟซปลอมตัวปลอมทั้งหลายนะครับเวลาโอนเงินเช็คให้ดีๆนะคร โดนหลอกขึ้นมาแล้วเนี่ยผมก็ช่วยอะไรคุณไม่ได้นั่นเองนะครับเวลาโอนเงินโอนเข้าบัญชีด้านล่างนี้เท่านั้นนะครับย้ำว่าไม่มีชื่ออื่นนะครับขอย้ำอีกครั้งว่าไม่มีชื่ออื่นนะครับถ้าสนใจก็กดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนั่นเองถ้าสนใจถ้ผมกดที่ลิงก์ด้านล่างนะครับแล้วก็ทักมาว่าสนใจ indicator forex นะผมแล้วเดี๋ยวผมจะรีบตอบกลับให้เร็วที่สุดนั่นเองนะครับผมหรือจะทักมาใน Facebook ของผมก็ได้นะครับแต่ระวังเฟซบุ๊กนะครับเวลาโอนต้องโอนเข้าบัญชีบริษัทเท่านั้นแนับี้วก็ จะมีบางท่านนะผมที่มีความคิดด้านลบนะครับมีความคิดที่สงสัยว่าเอ๊ะทำไมเทดได้เงินเยอะขนาดนี้แล้วจะมาขายทําไมมันเทดไม่ได้จริงเหรอเทดได้จริงทําไมไม่เก็บไว้ใช้เองนะครับคาตอบก็คือว่าเคยได้ยินคานี้ไหมครับรายได้หลายทางย่อมดีกว่ารายได้ทางเดียวนะครับถูกต้องแล้วนะผมผมไม่จะเป็นเลยนะครับที่จะต้องมานั่งขายเจ้าตัวโปรแกรมตัวนี้นะครับไม่จําเป็นเลยเพราะว่าผมเทดอย่างเดียวผมก็อยู่ได้แล้วนั่นเองนะครับแต่ที่ผมมาขายเพราะอะไรนะผมเพราะว่า ผมต้องการที่จะแบ่งปันระบบตัวนี้ไปให้คุณนะผมเพราะเชื่อว่าหลายคนเนี่ยเสียเงินให้กับการเทรดมามากมายแล้วนั่นเองนะครับผมมีความคิดที่อยากจะแบ่งปันตรงนี้ไปให้นั่นเองนะผมแล้วก็มีความคิดที่ว่ารายได้หลากหลายทางเนี่ยย่อมดีกว่ารายได้ทางเดียวนั่นเองนะครับผมผมขายให้คุณผมได้เงินมาคุณได้ระบบไปเทรดเพื่อทำกำไรจากการเทรดอันนี้เราก็วินวินทั้งสองฝ่ายนั่นเองนะครับไม่มีใครเสียนั่นเองนะครับผม ผมได้ช่วยคุณผมได้รายได้อีกทางหนึ่งจากการขายผมได้รายได้จากการเทรดผมได้รายได้หลายช่องทางนะครับแล้วคุณก็ได้ระบบตัวนี้ไปเทรดได้ระบบตัวนี้ไปสร้างโอกาสในการทํากําไรจากการเทรดนะผมก็วินวินทั้งคู่นะครับนี่คือเหตุผลที่เทรดได้เงินเยอะขนาดนี้แล้วจะมาขายทําไมโอเคสุดท้ายนี้นะครับถ้าสนใจตัวนี้จริงๆนะผมก็กดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะผมที่เขียนว่าสนใจ indicator forex กดที่นี่นะผมแล้วก็ทําการทักผมมาในแชท Facebook นะครับว่าสนใจ indicator forex นะครับผมแล้วผมจะรีบตอบกลับให้โด,เดยเร็วที่สุดนั่นเองนะครับอย่าลืมนะผมระวังตัวปลอมให้ดีนะครับชื่อบัญชีตัวปลอมผมได้ทําให้ดูไปแล้วแสดงให้ดูไปแล้วนะผมเลื่อนกลับไปดูกันได้เลยนั่นเองนะครับเวลาโอนเงินต้องโอนเข้าบัญชีบริษัทเท่านั้นนะผมโอเคสําหรับคลิปนี้คงจะมีเท่านี้แล้วกันนะผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ